ถือเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตแห่งความทรงจำไปแล้วครับสำหรับ Red Wim Asia Live Tour 2018 in Bangkok นะครับที่ถือเป็นโชว์ปิดฉากเอเชียทัวร์สุดยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยครับซึ่งงานนะครับจัดขึ้นที่ BCC Hall เซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับซึ่งก็ถือเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกหนึ่งโชว์นะครับของ3หนุ่มวง Red Wim ซึ่งเป็นผลงานการจัดของ Avalon Live ครับที่ก็ยังคงไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังครับคอนเสิร์ตนี้นะครับถือเป็นโชว์ครั้งที่2ในไทยของวง Red Wims นะครับผมหลังจากที่เคยสร้างความมันในโชว์ครั้งแรกให้แฟนๆที่มีทั้งชาวไทยนะครับชาวญี่ปุ่นและแฟนเพลงชาวต่างชาติได้ชมกันแล้วเมื่อปีก่อนครับส่วนโชว์ที่เพิ่งจบลงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมทางวงก็หยิบเพลงฮิตอย่าง One Man Life Perfect Baby Osha Kashama Tommy Eki Matsuri และอีกหลายเพลงนะครับมาเอาใจแฟนๆครับโดย2สมาชิกหนุ่มอย่างคุวาฮาระและทาเคดะต่างก็ได้ทักทายแฟนๆด้วยภาษาไทยค่ะส่วนโยจิโร่โนดะก็พูดขอบคุณแฟนๆและพูดคุยกับแฟนเพลงบนเวทีอยู่ตลอดเพลงที่ทางวงนำมาเล่นในช่วงท้ายๆโชว์นอกจากเพลงฮิตอย่าง Sparkle และ Nandeno Maya และขออภัยค่ะ Nandeno Maya แล้วนะคะ Red Wimps ก็ยังมีเพลงพิเศษมาแถมด้วยนะอย่างดาดาและคิมิโตะฮิชูจิโตะนั่นเองดูขออภัยค่ะคิมิโตะฮิชูจิโตะมาฝากกันด้วยนะคะดิฉันต้องขออภัยที่ฉันไม่ช่ำชองในเรื่องของภาษาญี่ปุ่นถ้าเกิดผิดตรงไหนขออภัยด้วยอ่ะเรามากันที่เรื่องของโชว์ละกันเขาบอกว่าอันนี้เป็นโชว์จากศิลปินเอเชียที่น่าประทับใจเพราะว่าทางวงเนี่ยขนเพลงฮิตมาแบบเกือบจะไม่ได้พักไม่ได้หยุดกันเลยให้แฟนๆเนี่ยพักเหนื่อยกันถึง20เพลงโอ้โหคุณแน่นมากแล้วเนี่ยซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงว่า Red Wimps นะคะจะกลับมาแสดงคอนเสิร์ตในไทยอีกเป็นครั้งที่3เพราะว่าโชว์ครั้งล่าสุดนี้ได้รับเสียงตอบรับที่อบอุ่นมากๆค่ะ